บักกะบูดอททีวีแต่มัน20ปีแล้วไงว่าเผื่อเฮ้ยพอน้องเข้ามานะเออ3คนไม่ต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้หมองไปเลยอ่ะเนี่ยแต่มันจําเป็นไปกินสูสีอยู่เออยังได้อยู่ได้ดู3คนนี้ด้วยใช่เอามาถามความรู้สึกคุณหน่อยดีกว่าครับมาร่วมทริปกับเรากับทาวโอชิแล้วก็เป็กแล้วก็โอ๊ตเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างแล้วหรือว่าเราจะมีวิธีการดูแลคนที่มาร่วมทริปยังไงบ้างครับครับผมก็สําหรับของคิสเองนี่ครับผมปีที่แล้วที่ก็มานั่งอยู่ตรงนี้ครับปีนี้เนี่ยคิดได้ไปแล้วเลือกโอ๊ตหรือเราควรเลือกจากมานั่งตรงนี้ก่อนวะฮะตามดูมันมีผลใช่ไหมมันรู้ป่ะนั่งปีนี้ไปปีหน้าใช่ไหมก็ไม่แน่ได้ก็ไม่แน่แต่อยากจะบอกแต่อยากจะบอกของตัวเองไม่ได้ยั่วนะแต่ว่ายังไงพี่คริสคือการไปทริปนี้คือการเปิดซิงของผมเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปเปิดซิงอะไรทำไมผมยังไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยเราจะไปสร้างสรรค์เฟิร์สอิมเพรสชั่นด้วยกันใช่ไหมครับประสบการณ์ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นไปถึงญี่ปุ่นพร้อมกับคริสเลยเมื่อกี้เจอหน้าน้องไปงานเวทีน้องเดินมาจับไหล่พี่ครับตอนแรกผมรู้ว่าผมได้ไปกับพี่เป็กดีใจมากเลยน้องเหรอผมมารู้ว่าพี่ไปด้วยโหสนุกแน่เลยครับเดี๋ยวได้รู้สนุกขนาดไหนเดี๋ยวได้รู้ครับนะครับผมอ่ะแล้วสิงโตล่ะครับสิงโตเป็นไงบ้างโอ้โหแค่จับไหล่ไอ้เผือกแค่จับไมค์แม่จับไมค์ก็ดีใจมากครับผมที่ได้ไปร่วมทีมกับพี่เป๊กแล้วก็พี่โอนนะครับผมก็ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสได้ดูแลผู้โชคดีทั้งร้อยท่านด้วยครับผมปกติเราดูแลดีไหมดูแลพี่แค่อย่างดีครับโอเคแล้วพี่อ๊อฟแล้วพี่อ๊อฟแล้วพี่อ๊อฟเป็นไงครับผมอะไรกันเนี่ยพี่อ๊อฟนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะน่าจะไปกับพี่โอ๊ตได้ดีนะชอบถ่ายรูปเหมือนกันเป็นคนชอบถ่ายรูปเล่นกล้องเหมือนกันต้องจะดูแลผู้ร่วมทริปกับเราได้ดีขนาดไหนแนะนำหน่อยสิครับไม่ต้องทำอะไรเยอะใช้ใจดูแลก็พอโอ้โหชนะตั้งแต่คำตอบแรกเลยว่ะครับแล้วนอกจากใช้ใจแล้วคุณจะใช้ร่างกายของคุณเนี่ยดูแลเขาอย่างไรได้อีกเดี๋ยวร่างกายส่วนไหนคุณบอกกล้ามเนื้อทุกอย่างทั้งตัวขึ้นเรือไหวไหมครับก็โอ้เคยประคองขึ้นอากาศหนาวคุณน้องอากาศหนาวเหมือนอยากจะเป็นหนอปังให้น้องเขาเป็นไส้อย่างเงี้ยเหรอโอ้โหอ่ะก็อยากเลือกเอาละกันว่าอยากได้หนอปังเป็นเซตนี้หรืออยากได้หนอปังเป็นเซตอันนี้หนอปังปอนเลยอันนี้หนอปังเหมือนยังไม่ปลาสวายก้อนเลยอันนี้นะฮะครับผมอ่ะแล้วตอนนี้เราได้รู้จักนะฮะสำหรับผู้ที่พาเราเนี่ยไปร่วมทริปญี่ปุ่นกันแล้วถูกต้อง